อัครวินครูเรียกเธอมาวันนี้พอดีครูเห็นใบสมัครเข้ามหาลัยของเธอเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยเธอเลือกถูกแล้วเหรอถูกครับครูดูการเลือกอันดับของคณะของเธอแล้วกับผลการเรียนของเธอเธอเรียนสายวิทย์นี่เนาะเกียรติเฉลี่ยก็เยอะว่าน่าจะลองเลือกคณะที่คนอื่นเลือกเรียนกันไหมอย่างน้อยคณะที่เขานิยมกันเนี่ยจบออกมาก็มีงานทำมีรายได้ที่แน่นอนแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตจะลองเปลี่ยนใจไหมครับผมแน่ใจแล้วครับใบสมัครนี่ครูยังจะไม่ส่งก็แล้วกันนะอยากให้เธอกลับลงไปคิดดูดีๆอีกสักรอบนึงเดี๋ยวถ้าตัดสินใจยังไงก็กลับมาบอกครูก็แล้วกันครับจอนครูคิดว่าเธอไปคิดดูดีๆอีกทีดีไหมอนาคตก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะสวัสดีครับคุณป้าอ๋อสวัสดีค่ะคุณครูเชิญบนบ้านค่ะน่าจะอยู่ในจอนสองคนนี่แหละค่ะครูครับพ่อกับแม่มาทิ้งมันไปตั้งแต่มันเล็กๆแล้วป้าก็เลี้ยงมันมาป้าก็เลยตั้งชื่อมันว่าจอนจอนที่แปลว่าไปนะครับไม่ใช่จอนนุ่งจอนนี่อย่างฝรั่งเขาหรอกบ้านเราก็ทำโฮมสเตย์แต่ลูกค้าไม่ค่อยมีอะไรค่ะก็เลยรายได้ก็ไม่ค่อยมีลดลงไปตั้งเยอะก็อาศัยจอนี่แหละมันช่วยทุกอย่างมันขยันทำงานบ้านทุกอย่างกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวซักผ้ามันก็ช่วยป้าขยันเรียนยามว่างวันหยุดมันก็ไปหารับจ้างทั่วไปที่นี่เขาจะมีเล่นดนตรีมันก็ไปช่วยกล้าลงกล้าแล้วกล้าลายต้องลายกุ๊บสารกุ๊บไตมันทำได้หมดมันเป็นเด็กที่ชอบแบบนี้ป้าก็ยังนึกไม่ออกเลยถ้าเกิดไม่มีป้าแล้วมันจะอยู่กับใครไม่มีมันป้าก็เหงาช่วงนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีแข้งขาป้าจะถามครูค่ะไอ้จอนอยู่ที่โรงเรียนมันเป็นยังไงบ้างอะคะจอนอยู่ที่โรงเรียนเขาเป็นเด็กดีนะครับนิสัยดีขยันเรียนดีนะครับผลการเรียนก็สูงครับอีกอย่างหนึ่งที่ครูมาเยี่ยมบ้านวันนี้ก็คุณครูจะมาคุยเรื่องการเรียนต่อของจอนนะครับพอดีว่าจอนเขาเลือกเรียนในสาขาที่เพื่อนๆเขาไม่ค่อยจะเรียนกันนะครับชื่อสาขาศิลปะไทยครับครูก็เป็นห่วงก็ได้คุยกับจอนไปบ้างแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจอนเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับทางโรงเรียนกับครูก็อยากให้จอน
เรียนหมอเรียนครูเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเขาต่อไปในอนาคตนะครับป้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับมันหรอกเรื่องเรียนอะไรของมันเนี่ยป้ามันไม่ค่อยเล่าอะไรป้าฟังหรอกเป็นอย่างที่ป้าเล่าให้ครูฟังยามว่างมันก็วิ่งจู๊ดไปแล้วมันไปทำงานของมันกลับมาอีกทีก็เกือบค่ำค่ำมืดมืดแล้วมันชอบของมันเนาะป้าเราจะว่ายังไงจานห้าจานร้อยจานห้าจานร้อยสามสิบห้าเจ้าพี่กลางวันน่ะครูเข้ามาเยี่ยมบ้านเราด้วยนะเขาคุยเรื่องเรียนของแกด้วยเขาคุยให้ป้าฟังว่าแกเรียนเก่งอยากจะให้เรียนครูเรียนหมอแต่แกชอบศิลปะป้าก็ว่าดีนะเรียนครูเรียนหมอเนี่ยต่อไปจะได้ไม่ลำบากอนาคตจะได้สบายป้าก็ไม่อยากบังคับแกหรอกนะจอนแต่ก็อยากให้แกลองคิดดูอีกทีนึงพิมรอนานไหมไปไหนมาเราไปห้องแนวมายืดแอมบิชั่นใหม่ฮะจริงดิเป็นไปได้ไงอ่ะเราเลือกคณะใหม่อะไรอ่ะเภสัชอ่ะดีเนาะป้าแก้วคงจะดีใจน่าดูถึงเราจะไม่ได้ยันคณะที่เราชอบนะยังไงเราก็ไม่ทิ้งหรอกเราต้องเป็นคนสืบสานต่อไปอ่ะ